สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำดินปลูกเรียกว่าเป็นการปรุงดินปลูกเพื่อที่จะให้พืชเพื่อที่จะให้ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมขออนุญาตแนะนำส่วนผสมก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือแกลบดิบนะครับผมใช้แกลบดิบผสมกับเป็นฟางป่นนะครับแกลบดิบผสมกับฟางป่นท่านที่ไม่มีฟางป่นนะครับก็ใช้เฉพาะแกลบดิบก็ได้นะครับในแกลบดิบเนี่ยก็จะมีซอกมีลืบนะครับเพื่อที่จะให้มีอากาศอยู่ข้างในนะครับดินปลูกของเราจะมีอากาศอยู่ข้างในนะครับมีการถ่ายเทอากาศได้ดีเราต้องใช้เนี่ยนะครับแกลบเป็นแกลบดิบนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นขี้เถ้าแกลบนะครับขี้เถ้าแกลบเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับช่วยให้มีอากาศอยู่ในดินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับท่านที่ไม่มีปุ๋ยคอกก็ใช้ปุ๋ยหมักได้นะครับส่วน2อันนี้ก็คือดินแกลบดิบ1ส่วนแกลบดํา1ส่วนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ดิน2ส่วนคราวนี้เราก็จะผสมกันในการที่จะผสมกันนี้นะครับผมมีจุลินทรีย์นี่นะครับเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับเพื่อที่จะประพรมลงไปนะครับในขณะที่ผมผสมเดี๋ยวผมจะผสมเลยนะครับห้อยเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้กำลังเยอะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ดินปลูกที่มีคุณภาพไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะครับผมขออนุญาตทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็แกลบดำ1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็ดิน2ส่วนดินเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเป็นดินขุยไผ่ดินก่อไผ่จะดีที่สุดนะครับหรือถ้าพี่ๆเกษตรกรมีส่วนผสมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้เป็นสูตรของพี่ๆเกษตรกรเองเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีอันนี้เอาอันนั้นแทนได้ไหมไม่มีอันนู้นเอานี้แทนได้ไหมได้หมดเลยนะครับท่านสามารถที่จะทำได้เป็นสูตรของท่านเองเลยก็ได้นี่เป็นสูตรของผมนะครับท่านก็จะมีสูตรของท่านเองคราวนี้เราก็มีดินปลูกเป็นของตัวเองเลยครับเราสามารถที่จะเอาไปปลูกในกระถางได้นะครับเป็นดินปลูกที่จะไปปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ในกระถางได้หรือจะไปปลูกในกระสอบนะครับเป็นพืชเป็นผลไม้นะครับเป็นผักในกระสอบก็สามารถที่จะทำได้หรือจะเอาไปรองก้นหลุมนะครับเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับเราก็เอาสิ่งนี้นะครับรองก้นหลุมก็สามารถที่จะทำได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแพงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ
เสร็จแล้ว